มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องขององค์กรเก็บขยะกันบ้างนะคะทางด้านของผู้อำนวยการสรสยืนยันนะคะว่าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินติดอาวุธไม่ได้และถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงนะคะก็จะมีการดำเนินคดีทันทีค่ะขณะที่ประธานที่ปรึกษานปชก็เรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันประนามในแพทย์เหลียญทองแน่นหนานะคะที่ประกาศตั้งกองกำลังติดอาวุธค่ะ นางทิดาถาวรเสประธานที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนปชเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันประนามพฤติกรรมของพลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและองค์กรเก็บขยะแผ่นดินที่โพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีความจำเป็นจะต้องจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธที่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรับมือกับอาวุธสงครามจากกองกำลังติดอาวุธ ของขบวนการก่อการร้ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยขอให้ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่าดำเนินคดีอาวุธสงครามกับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินซึ่งการกระทำดังกล่าวเท่ากับว่าพลตรีนายแพทย์เหลี่ยนทองและองค์กรเก็บขยะแผ่นดินทำตัวหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเสียเองโดยประกาศตั้งกองกำลังติดอาวุธสอดคล้องกับการประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ของนายสุเทพเทือกสุบันผู้ต้องหาคดีกบฏยึดอำนาจไปจากประชาชนค่ะ แต่ว่าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินนี้เลวร้ายไปอีกขั้นหนึ่งถึงขนาดจะต้องใช้การติดอาวุธถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรคุณเพียงแค่บอกว่าคุณนะอ้างว่าคนอื่นหมินพระบรมเดชานุภาพ อ้างความจงรักภักดีว่าเป็นของคณะของคุณคนเดียวสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยคือการทำลายสถาบันของไทยแท้จริงเลยค่ะขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงผู้อดํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอสอ กล่าถึงกรณีที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินที่ออกมาประกาศว่าจะมีการตั้งกองกำลังติดอาวุธยืนยันว่าไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงก็จะสั่งดำเนินคดีเนื่องจากเป็นเรื่องผิดกฎหมายค่ะ